สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะฮะก็อยู่ในช่วงช่างซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะนะครับ Stay Home With Me นะครับผมก็คือหาอะไรทำกันดีกว่านะครับเราอยู่บ้านเฉยๆนะดูแต่ซีรีส์มันก็เบื่อนะก็ถ้ามีอะไรเสียเราก็ต้องนำมาซ่อมใช่มั้ยฮะวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างอาการเสียนะครับของอุปกรณ์1ชิ้นภายในบ้านนะครับก็คือเตาแก๊สรุ่นนี้ครับผมเตาแก๊สรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ของผมนะของลุงผมนะครับเอานำมาให้เช็คให้ดูนะครับแล้วก็คลิปนี้นะผมไม่ได้ซ่อมให้ดูตั้งแต่แรกก็คือว่าตั้งแต่แรกเนี่ยผมมานั่งหาจนกว่าจะรู้ว่ามันอะไรมันเสียนะครับมันเลยใช้เวลานานแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าอาการเสียถ้าเจอกับเตาแก๊สประเภทนี้ใช้คำว่าประเภทนี้นะเราควรจะเช็คเบื้องต้นยังไงนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเอาแค่เบื้องต้นเนาะถ้ามันลึกกว่านั้นก็ส่งซ่อมช่างที่เขามีความชำนาญแล้วกันเตาแก๊สตัวนี้ลุงผมเอามาให้เช็คดูนะครับอาการคือเปิดแล้วแก๊สไม่ออกนะครับแก๊สไม่ออกเลยนะครับผมก็เอ๊ะไม่น่าจะยากนะอาจจะนมหนูตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยง่ายๆนะครับเป็นเตาแก๊สแบบฝังด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการแก้ไม่ออกในคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์ในการใช้ตรวจเช็คละกันนะง่ายๆวันนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ตรวจเช็คนะครับอาการแก้ไม่เข้านะครับก็คือแก้ไม่ออกว่าถ้าเปิดแล้วมันไม่ออกนะครับผมจะใช้สายยางนะเส้นขนาดนี้แล้วผมก็จะเอาไฟลนหัวสายยางให้มันบานหัวแล้วก็ไปเสียบเข้าที่ท่อแก๊สเวลาผมเช็คผมก็จะเอาปากเป่าเอาเพราะว่าแก๊สตัวนี้นะครับพวกนี้มันจะเป็นแก๊สแรงดันต่ำนะครับผมอย่าเอาลมแรงดันสูงอัดเข้าไปเพื่อตรวจเช็คนะครับไม่งั้นจะพังเนาะอ่ะคราวนี้นะครับอาการแก๊สไม่ออกของเตาแก๊สตัวนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองเปิดฝาดูนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะถอดออกได้เลยนะครับไม่มีน็อตยึดอะไรทั้งนั้นนะครับนี่นะครับพอออกจะเจอน็อตอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเปิดฝาออกง่ายๆนะครับก็คือเอาพวกนี้ออก1 2นี่นะครับสามารถเอาออกได้พวกนี้ก็ยกขึ้นเฉยๆนะนี่เสร็จแล้วนะครับขันน็อตออก2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวเจ้าไขควงบอสตัวนี้ใช้ดีมากเลยครับสมมุติว่าเตาแก๊สตัวนี้มันถูกฝังนะครับฝังไว้แล้วนะครับเราก็สามารถเปิดหน้าเนี่ยขึ้นมาเซอร์วิสได้เลยนะครับโดยการถอดจากด้านบนเพราะเขาออกแบบมาให้ถอดจากด้านบนได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะเอาฝานี่ออกนะครับ2อันแล้วนะครับถอดสวิตช์ตัวนี้ออกนะครับดึงขึ้นตรงๆนะครับนี่1ตัวซ้ายตัวขวาจะไม่เหมือนกันอ่ะแยกไว้แล้วก็คลายนะครับเกลียวตัวนี้ออกเราก็จะได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอเคนะครับเปิดขึ้นมาเลยนี่นะฮะได้แล้วกันแทนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมซึ่งเตาแก๊สรุ่นนี้นะเป็นระบบใช้ไฟฟ้านะครับในการควบคุมแก๊สการไหลของแก๊สต่างๆนะจะมีไฟฟ้าและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมนะครับก็คือกล่องจะอยู่ด้านในนี้นะคราวนี้โจทย์ของผมนะครับในวันนี้คือแก๊สไม่ออกนะครับพอแก๊สไม่ออกเสร็จผมก็จะมาดูท่อนะครับนี่นะครับมันก็จะมีท่อใส่แก๊สอยู่ข้างล่างนี่นะครับเราเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นสายยางนะใส่เพื่อทดสอบนะครับแล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็เป่าดูนะครับผมจะเป่าดูอย่างนี้เลยเปิดปุ๊บแต่ตัวนี้มันซ่อมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาบอกมันเสียตรงไหนตอนแรกมาเนี่ยเปิดไม่ติดเลยนะครับผมคือเป่าไงก็ไม่ออกนะครับผมก็งมหาไปเลยเพราะว่าก็ไม่เคยซ่อมเตาแก๊สเหมือนกันนะผมไม่เคยซ่อมเหมือนกันตัวนี้เคสแรกนะครับเลยไอ้ตรงนี้มันคือตัวอะไรนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้คือวาล์วนะครับวาล์วเอาไว้ปิดเปิดแก๊สนะครับควบคุมนะมีวงจรไฟฟ้าเข้ามาในกล่องตัวนี้นะผมได้ถอดนะครับแบตเตอรี่นะครับมันมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผม
ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่รุ่นโบราณเนี่ยนะครับ2ก้อนมาวัดไฟดูเอ๊ะไฟมันก็มีนี่ก้อนละ 1.5 โวลต์นะครับทำไมมันถึงไม่ติดนะก็ไล่ไปก็ดูเอ๊ะสายไฟก็อยู่ครบหมดนะครับอย่าตกมาตายเหมือนผมนะครับผมยอมรับเลยนะครับคลิปนี้ตกมาตายจริงๆครับแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราตรวจเช็คแล้วค่อยๆไล่ไปทีละจุดแล้วเราพอเจอปัญหาแล้วแบบมันง่ายนะเนาะนะครับมันง่ายเลยแหละถ้าเจอปัญหานี้นะครับสงสัยข้องใจยังไงครับไปเอา power supply มาเลยครับผมตั้งไฟไว้ 3.5 โวลต์นะครับคีบไปเลยครับผมคีบเข้ากับไฟนะแล้วลองเปิดแก๊สดูนะครับปรากฏว่าพอเปิดเสร็จเป่าพวดโอ้โหผมรู้เลยครับว่าอะไรเสียนะฮะ นะครับแล้วก็ได้สอบถามนะครับลุงว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ทำไมมันถึงเสียนะก็บอกว่าซื้อมาได้สักไม่รู้กี่เดือนแล้วเราอยู่ดีๆแก๊สมันก็ไม่ออกอะไรประมาณนี้เพราะผมเปิดมามันก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับสรุปนะครับเอา power supply จับแล้วลองเปิดแก๊สดูนะครับตัวเนี้ยพอเปิดเสร็จมันจะมีไฟมาสปาร์คเพื่อจุดแก๊สนะครับแล้วก็วาล์วตัวนี้จะเปิดถ้าทำงานปกตินะใช้ไฟ3โวลต์นะใช้ไฟ3โวลต์นะครับก็เลยวิ่งไปร้านสะดวกซื้อหน้าบ้านนะครับซื้อถ่านมา2ก้อนมาเปลี่ยนสรุปเสียงเป๊าะนะฮะเสียงวาล์วตัวนี้เปิดดังเป๊าะนะครับแล้วเป่าพรวดทะลุจบเลยครับแค่ถ่านหมดนะฮะแต่นี่เป็นการตรวจเช็คแบบไม่ได้ลืออะไรเลยนะพอเห็นสายไฟแล้วสงสัยว่าเอ๊ะวาล์วตัวนี้ทำไมมันไม่เปิดก็อยากจะฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับก็คือว่าท่านใดเนี่ยที่ใช้เตาแก๊สประเภทนี้แล้วเปิดแก๊สมันไม่ออกอ่ะแต่ไฟมันก็สปาร์คอยู่นะครับอย่าลืมนะครับไฟมันสปาร์คอยู่ตอนที่ผมเปิดแล้ววาล์วไม่เปิดเนี่ยไฟมันก็สปาร์คเป็นไฟแป๊บๆๆๆใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ่านอาจจะเขาเรียกค่าในการค่า CCA มั้ยนะเหมือนการสตาร์ทรถยนต์หรือเปล่านะครับมันอาจจะพ่องไปนะครับก็มันทำให้วาล์วตัวนี้มันไม่เปิดพอวาล์วไม่เปิดแก๊สไม่ออกก็จุดไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะครับผมเอาล่ะต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลนะครับผมพิมพ์ชื่อรุ่นพิมพ์อาการพิมพ์ลักษณะของเตาแก๊สเนี่ยในโลกอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะผมก็เลยถือโอกาสว่าเอ้ยผมทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีนะครับหลายๆท่านที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วแบบแก้ไม่ตกหรือตอนนี้อยู่ที่บ้านนะออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับให้ลองดีกว่าลองพิจารณานะครับทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงต้องขอจบคลิปสาระดีๆนะครับ Stay Home With Me นะครับในช่วงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีคลิปอะไรภายในบ้านง่ายๆผมจะเอามาทำหมดเลยนะฮะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่มติดตามนะฮะใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยครับตามคลิปเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมใส่เป็นชื่อรุ่นแล้วก็ยี่ห้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดเซิร์ชอาจจะเจอนะครับหรือลักษณะของตับแก๊สประเภทนี้นะครับแล้วก็อาการเสียไว้ให้เพื่อนๆทุกท่านครับผมโอเคครับลาก่อนสวัสดีครับ